คุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากครับตามมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการครัวคุณปอยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารใช่แล้วอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันเป็นร้านที่เท่มากชื่อร้านมิ้นท์คาเฟ่เพราะเขาเน้นการรับประทานให้มันดูแบบโอ้โหมันทำให้ร่างกายเราดูดีและมีการออกกำลังกายที่นี่ด้วยมันได้ทุกอย่างเลยใช่แต่ที่สำคัญที่สุดเลยเมนูที่จะมาสอนกันในวันนี้มันชื่อว่าควีนัวผัดต้มยำแซลมอนย่างเห็นไหมล่ะมันเยอะมากทั้งผัดทั้งต้มยำทั้งย่างอะไรเยอะอะไรขนาดและที่สำคัญที่สุดเลยควีนัวคุณรู้จักกันหรือเปล่าคุณอาจจะไม่รู้จักวันนี้คุณจะได้รู้จักว่าควีนัวคืออะไรควีนัวไม่ค่อยรู้จักรู้จักแต่ขี้เพี้ยนรู้จักไม่ใช่ขี้เพี้ยนแล้วมันอยู่ในท้องคนละเรื่องกันเลยขอเชิญท่านผู้ชมเพราะว่าคุณสรายุทธวัฒนากรจากร้านมิ้นท์คาเฟ่ครับพี่เป้กับพี่เป้ครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราแล้วขอบคุณมากที่จะมาแนะนำเมนูใหม่ๆให้เราได้รู้จักกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเป๊กมิ้นท์คาเฟ่อยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ถนนเลียบด่วนรามอินทราครับซอยโยธินพัฒนา3ไปอยู่บนถนนนะคุณมากอยู่บนถนนข้างถนนเท่านั้นโอเคโอเคโอ้ร้านใหญ่ร้านใหญ่ครับร้านเอาอีกทีฉันไปมุกตอนนั้นขอโทษร้านอยู่ที่ไหนครับถนนเลียบด่วนรามอินทราครับถนนที่ซอยโยธินพัฒนา3ครับโยธินพัฒนา3เข้าไปลึกไหมเข้าไปประมาณกลางๆซอยครับเข้าไปประมาณกลางๆซอยร้านอยู่ในเบอร์แทมแฟมิลี่พาร์คครับร้านเราขายอะไรเป็นอาหารไทยฟิวชั่นครับแล้วก็เป็นอาหารสไตล์ยุโรปบ้างครับมีทั้งยุโรปแล้วก็มีอาหารไทยแล้วก็ฟิวชั่นด้วยอย่างวันนี้ที่เรามาทำให้ทานกันเนี่ยอย่างแซลมอนที่มาใช้ท่านผู้ชมเห็นแซลมอนตัวเบลเลอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ถามอันนี้เป็นแซลมอนจากเป็นนอร์เวย์ครับนอร์เวย์เลยทำไมเราต้องเลือกแซลมอนนอร์เวย์เพราะว่าตัวนอร์เวย์นะครับตัวไขมันแทรกจะน้อยแล้วตัวเนื้อจะแน่นเนื้อเนี่ยมันจะแน่นท่านผู้ชมถ้าแซลมอนย่างเนี่ยถ้าของนอร์เวย์มันจะอร่อยเพราะว่ามันไขมันเป็นน้อยไขมันน้อยมันเนื้อจะแน่นคือตรงนี้น้ำที่นอร์เวย์ครับมันจะเป็นน้ำที่ละลายจากเทือกเขาลงมาตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นแซลมอนเนี่ยมันยังใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จริงปกติไขมันมันเลยต่างเดี๋ยวฮะพี่รู้ขนาดนั้นพี่เป็นแซลมอนเหรอฮะไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เป็นเขามีญาติเป็นแซลมอนครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็เลยเลือกอันนี้ใช่ครับตอนนี้ควีนัวคืออะไรเป็นธัญพืชครับแต่จะมีพวกไฟเบอร์สูงครับแล้วก็มีตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระประมาณ9ชนิด9ชนิดอยู่ในตัวของมันและที่เห็นอยู่นี่คือควีนัวเหรอนี่แหละครับมันชื่อควีนัวนะครับโอ้อันนี้ดีนะครับมันรวมกันกี่อย่างเนี่ยมันมี3สีครับเราใช้3สีใช้3สีครับเป็นขาวแดงดำขาวแดงดำมันดียังไงพี่อ๋อเดี๋ยวทีละเรื่องก่อนมันมาจากไหนยังไงอันนี้มาจากเปรูครับมาจากเปรูครับควีนัวนี่มันเป็นธัญพืชจากเปรูครับนะครับตอนนี้กำลังไล่ฮิตเข้ามาในโลกกำลังไล่ฮิตเข้ามาในโลกแล้วก็ลามมาถึงประเทศไทยมันให้ประโยชน์อะไรบ้างมีไฟเบอร์สูงครับไฟเบอร์สูงแล้วก็มีโอเมก้าด้วยทั้งเป็นพืชนะฮะแต่มีโอเมก้าด้วยนะครับแต่ผมชอบนะเพราะว่าอันนี้จะทำให้เราการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเราดีเพราะอะไรเพราะมีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์แอคติฟที่มันเป็นเส้นยาวไม่น่าให้เล่นเลยที่บอกตรงโอ้ไปดูร้านแกเถอะป้าผมว่าเป็นความเข้าใจที่สุดเข้าใจมากๆเข้าใจจริงเราไปดูกันว่าเขาทำกันอย่างไรกับควีนัวผัดต้มยำแซลมอนย่างที่มิ้นท์คาเฟ่นี่เห็นไหมนี่ร้านเขาครับเบลเลอร์เทอร์เลยฮะเลยฮะใหญ่โตมโหฬารนะครับและนี่ทีมของเขานะครับเริ่มต้นในการทำจากเชิญครับก็ตั้งกระทะครับแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกครับไฟประมาณไฟกลางๆนะครับครับพอกระทะเริ่มร้อนครับก็ใส่ตัวข่าซอยครับเอาข่าซอยใส่ลงไปก่อนหอมแดงครับหอมแดงซอยครับแล้วก็ตะไคร้ซอยครับตะไคร้ซอยนี่ไทยชัดๆนะครับแต่ใช้น้ำมันมะกอกครับก็พริกขี้หนูสวนครับนี่ยิ่งชัดใหญ่เลยครับพริกขี้หนูสวนผัดจนมีกลิ่นหอมครับเติมน้ำพริกเผาครับแล้วจึงเติมน้ำพริกเผาแล้วผัดต่อไปผัดสักพักหนึ่งครับแล้วก็เติมคีนัวที่เราต้มไว้ครับคีนัวต้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็ใส่ลงไปครับแล้วก็ปรุงรสครับด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยการใส่ผักชีใบเลื่อยครับผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปครับใบมะกรูดซอยครับใบมะกรูดซอยแล้วก็สุดท้ายเพิ่มความเฟรชกับความหอมโดยมะนาวครับใส่มะนาวลงไปครับจากนั้นครับนำเนื้อปลาแซลมอนมาครับโรยเกลือพริกไทยครับโรยเกลือโรยพริกไทยลงไปในแซลมอนแล้วก็ใช้น้ำมันครับน้ำมันพืชเนี่ยนะครับใส่ปลาบางๆครับเคลือบกระทะครับแล้วก็นำแซลมอนลงไป กริลครับเอาไปกริลเอาไปย่างครับด้านละประมาณ2นาทีครับ2นาทีครับด้านละ2นาทีครับแล้วก็นำมาจัดจานครับเสิร์ฟคู่กันกับคีนัวผัดต้มยำครับอ๋อเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคีนัวผัดต้มยำแซลมอนย่างครับคีนัวแทนข้าวนี่คือคีนัวเลยนะที่คุณเห็นนี่คุณนึกว่าข้าวใช่ไหมไม่ใช่นี่มันตัวคีนัวเลยนะฮะตัวคีนัวเลยนี่ครับมันก็เป็นธัญพืชไงมันก็แทนข้าวเลยนะฮะเดี๋ยวให้กล้องได้เห็นก่อนนะครับคีนัวที่คุณไตรภพได้ยินหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะตอนนี้คนไทยเริ่มนิยมนะอันนี้เรื่องจริงมีดาราหลายคนเนี่ยนำเสนอเวลาถ้าคุณจะเสิร์ชหาคำว่าคีนัวเนี่ยคุณอาจจะตัดวอแหวนทิ้งก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะส่วนมากเราก็จะง่ายๆกันเลยคีนัวอาหารคีนัวเป็นอาหารเขาเรียกว่าเฮลตี้นะครับลองอุ้ยเลยเหรอครับกินเข้าไปแล้วคุณอุ้ยเลยคุณกินตรงนี้ได้เลยอุ้ยอะไรก่อนครับตอนแรกคุณอุ้ยแซลมอนหรืออุ้ยอะไรผมเนี่ยแซลมอนก่อนเลยแซลมอนย่างนี่หนูกินคีนัวก่อนรสชาติมันต้องย่างจัดจ้านแล้วเราต้องบีบมะนาวเลยไหมพี่โกแล้วแต่ครับมันไทยๆมากเลยนะใช่เหมือนอะไรอ่ะก็ต้มยำอ่ะต้มยำต้มยำหอมชัดเจนอันนี้นะโอ้โหข้าวผัดต้มยำพริกเผาหอมขึ้นมามากเลยอ่ะที่นะว่าจากข้าวไม่มีเป็นคีนัวมันจะเป็นธัญพืชเป็นเม็ดเล็กๆยิบๆเลยกรอบกรึบๆเล็กรู้ไหมบอกอะไรให้ฟังอัศบานได้เลยนะไม่เคยคิดเลยว่าแซลมอนมันจะมาอยู่อย่างนี้แล้วมันอร่อยไม่เคยคิดเลยคือพูดตรงๆนะอาจจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมันทางลบด้วยซ้ำไปแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้โอ้โหเหลือเชื่อหอมเลยนะคุณผู้ชมครับอันนี้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเอาละไม่มีใครคุยเลยนะเป็นอาหารที่กินแล้วรู้สึกสุขใจนะสุขใจเพราะอะไรใช่ไหมรู้สึกทุกคำที่กินเข้าไปมันคือเฮลตี้ปลาเอ่ยคีนัวเอ่ยแล้วมีแหนมผักคุณว่าเนี่ยเขาเป็นคนถนัดทางเรื่องเฮลตี้อยู่แล้วเขาชอบอยู่แล้วผมถนัดทางอร่อยแต่หนูเนี่ยมันอร่อยแล้วที่สำคัญรสชาติแบบไทยๆจัดจ้านเหลือเชื่อถึงกึ๋นอาหารไทยที่ใส่แซลมอนเข้ามาในปากอ่ะแล้วมันไม่ขัดกันเลยอ่ะใช่ครับอร่อยมากครับโอ้โหอย่างนี้นะก่อนปั่นจักรยานนะก่อนปั่นจักรยานกับลูกเนี่ยกินอันนี้เนี่ยอร่อยหอมเมื่อมันมีความกินทีหลังปั่นแล้วจะเนี่ยเห็นไหมเอาใหม่5 4 3 2อาหารไม่หรอกเนี่ยเมื่อกี้จัดการไปแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดทำได้ทำนะครับอีกหนึ่งแนวทางแต่ถ้าทำไม่ได้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตอนนี้เปิด7 โมงเช้าถึง3 ทุ่มครับอ๋อเบรกฟาสต์มีด้วยใช่ครับอุ้ยไปกินเบรกฟาสต์ดีกว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วเบรกฟาสต์เลยที่พูดถึงออกกำลังกายเพราะที่เขามีลานลู่วิ่งจักรยานใช่เป็น Peppermint by Park พี่เป๊ะครับหนูไม่เคยคิดว่าอาหารไอ้คำว่าคีนัวเนี่ยมันจะอร่อยขนาดนี้นะครับรสชาติถึงใจและที่สำคัญเข้ากับแซลมอนได้อย่างลงตัวคุณผู้ชมครับมิ้นคาเฟ่กับเมนูคีนัวผัดต้มยำแซลมอนย่างรับไปเลยครับเต็มใจให้10 คะแนนเต็มนี่จะต้องมีไว้คีนัวที่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยนะฮะมันกินแทนข้าวได้ป่ะเนี่ยแทนได้ครับงั้นถามต่ออีกนิดหนึ่งราคามันกับข้าวนี่แพงต่างกันไหมโอ้ก็ระดับหนึ่งครับคีนัวอยู่ที่กิโลละ350โอ้หลายระดับเลยนะไม่ใช่ระดับหลายระดับเลยนะฮะแต่นี่เป็นความแปลกใหม่อันหนึ่งที่เรานำเสนอที่ครัวคุณต่อยนำเสนอมันเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปจริงๆท่านผู้ชมลองดูก็แล้วกันผมแนะนำเมนูนี้ท่านจะไม่ผิดหวังสำหรับท่านที่บอกว่าไม่ทานเผ็ดมากก็บอกเขาอย่าเผ็ดมากเขาทำให้ได้แต่อันนี้ไม่เผ็ดนะฮะของเขาไม่ได้เผ็ดของเขาอร่อยอยู่แล้วกำลังนัวๆเลยกลมกล่อมนี่คือคีนัวผัดต้มยำแซลมอนย่างสุดยอดมิ้นคาเฟ่เวลาหมดแล้วนะฮะคงต้องลาไปก่อนขอบคุณคุณสราวุธขอบคุณร้านมิ้นคาเฟ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับมังคุดบ้านก็ทำกันอย่างไรมันมีเรื่องราวหน้าตาเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังมังคุดบ้านเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ดั้งเดิมประจำถิ่นนะครับต้นแรกๆของที่นี่นะครับอายุกว่า100 ปีเลยนะครับจอจิ๋วปูทองครับน้ำจิ้มบ๊วยเขาไม่เหมือนใครอร่อยจริงๆมันมีความเด้งอยู่ในนั้นมันหนึบๆเลยนะครับแล้วมันหอมมันกลายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากผมขอปรบมือให้ครับ